เช็คสเปคคอมง่ายๆภายใน2นาทีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel วันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูสเปคคอมพิวเตอร์ง่ายๆภายใน1นาทีโดยใช้โปรแกรม CPU C หรือ CPU Z นั่นเองขั้นแรกให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ www.google ครับผมจากนั้นให้พิมพ์ช่องค้นหาว่า CPU Z สกดดังนี้ CPU Z กด Enter 1ครั้งเพื่อทำการค้นหาเลือกเมนูแรกกดคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นเลื่อนลงมาครับให้มองคำว่าแท็บดาวน์โหลดฝั่งซ้ายมือให้ทำการดาวน์โหลดเมนูแรกคำว่า Setup English กดคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นกดคำว่าดาวน์โหลดครับรอสักครู่โปรแกรมกำลังทำการดาวน์โหลดครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราทำการติดตั้งโดยการกดคลิกซ้ายตรงนี้1ครั้งกด Yes ทำการติดตั้งครับผมไปที่ Accept Agreement หรือเมนูแรกครับกด Next กด Next กด Next กด Nextกด install กด finish จากนั้นให้ทำการเข้าโปรแกรม CPU Z ครับตัวโปรแกรมจะแสดงค่าขึ้นมาดังนี้นั่นคือค่าคำว่า CPU เราสามารถเช็คสเปคตรงนี้ได้เลยตรงคำว่า names ตรง cache mainboard memory slot ของ RAMการ์ดจอสามารถเลือกได้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์อย่างง่ายและสามารถทำได้ด้วยตัวเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook Big Coke Channel ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ